ฮีโร่กลับบ้านวอลเลย์บอลสาวไทยจบภารกิจชิงแชมป์โลก2022เดินทางถึงไทยทัพนักตบลูกยางสาวไทยที่เสร็จภารกิจจากการแข่งขันในรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศโปแลนด์เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดพวกเธอเดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันจันทร์ที่10ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกกท.พร้อมด้วยนายปรีชาลาลุนผอ.ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศเดินทางไปรับด้วยตัวเองที่สนามบินสุวรรณภูมิสำหรับผลงานของนักตบสาวไทยสามารถทะลุผ่านเข้าสู่รอบ2ด้วยผลงานชนะไปได้4เกมและแพ้ไป5นัดมี11คะแนนซึ่งแม้จะไม่เพียงพอต่อการผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแต่ก็ถือว่าพวกเธอสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับแฟนๆชาวไทยเป็นอย่างมากซึ่งหลังเดินทางถึงบ้านเกิดนักกีฬาทุกคนจะใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวหลังจากที่ต้องทุ่มเทให้เวลากับการฝึกซ้อมและเดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศหลายสัปดาห์